มาต่อกันเลยครับสาหรับข้อที่65นะครับข้อนี้อยู่ในเรื่องของไหลนะครับยังอยู่ในพาร์ทของฟิสิกส์แพทนะครับปีที่แล้วนี่เองปีล่าสุดเลยน้องลองมาดูข้อนี้นะข้อนี้ไม่ยากบอกเลยมาดูข้อ15ครับโจทย์บอกว่าวัตถุหนึ่งนะครับมีน้ําหนักเมื่อชั่งในอากาศเนี่ยเท่ากับ1นิวตันพี่ถามน้องนิดนึงน้ําหนักในอากาศมันก็คือ mg ธรรมดาถูกไหมถูกแสดงว่าตัวนี้โจทย์บอก mg ธรรมดามาเลยเท่ากับ1นิวตันนะครับเมื่อชั่งวัตถุนี้ในของเหลวชนิดหนึ่งนะครับที่มีอุณห จะมีน้ำหนักเป็น0.8นิวตันเมื่อทำการให้ของเหลวนี้อุณหภูมิสูงขึ้นเป็น50องศาของเหลวเดิมนะครับแต่น้องเปลี่ยนอุณหภูมิให้มันสูงขึ้นเป็น50องศาน้ำหนักที่ชั่งได้พบว่ามี0.9นิวตันแสดงว่าถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นน้ำหนักของก้อนนี้มันเพิ่มขึ้นถูกไหมถูกอัตราส่วนความหนาแน่นของของเหลวที่อุณหภูมิ25ต่ออุณหภูมิ50เท่าไหร่ความหนาแน่นของเหลวก็คือถามโลถูกไหมถูก ก็คือถามโลที่25ต่อด้วยโลที่50องศานะครับเท่ากับเท่าไหร่แล้วน้องลองมาดูนะครับพี่พูดถึงง่ายๆเลยอันแรกน้องไปดูของเหลวเราลอยอยู่ในเอยวัตถุเราลอยอยู่ในของเหลวถูกไม่ถูกอ่ะน้องวาดขึ้นมาครับอยู่วัตถุครับเอเนะเนาะลอยอยู่ในของเหลวแสดงว่ามีวัตถุอยู่ในของเหลวก็ต้องมีอะไรครับมีน้ําหนักปกติของมันก็คือ mg ซึ่งก้อนเนี้ยรู้แล้วเท่ากับหนึ่งมีอะไรอีกครับมี แรงลอยตัวที่มาพยุงมันขึ้นถูกไหม fb เท่ากับ lo l v จมคูณ g ครับแล้วก็มีอะไรครับอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมีน้ําหนักที่มันอ่านค่าได้พี่เป็นตัว t แล้วกันเนาะโอเคนะซึ่งจากสมการอันเนี้ยมันลอยนิ่งนะครับลอยนิ่งเนาะดังนั้นน้องจะได้ว่าแรงขึ้นเท่ากับแรงลงดังนั้นจะได้ว่า t บวกกับ fb ครับเท่ากับ m g นั่นเองโอเคเนาะทีนี้น้องอยากได้ fb ครับพี่ไอ้ข้าง Fb ก็เท่ากับ Mg ลบ T นั่นเองโอเคเนาะซึ่งตัวนี้เป็นตัวแปรสําคัญเลยนะน้องลองดูเพราะเรามีการคิดที่อุณหภูมิกี่อยู่อุณหภูมิครับ2ถูกไหมกคือที่25องศากับ50องศาแต่น้องมาดูที่แรกก่อนที่25องศา C นะครับที่25องศา C น้องรู้อยู่แล้วว่า Fb แรงลอยตัวเท่ากับ LoLvG ถูกไม่ถูกแต่น้องแทนค่าครับโอเคเนาะจะได้โลที่25นะครับ V v ของมันนะครับคูณกับ G V จมกับ V ปริมาตรทั้งหมดของมันเท่ากันข้อนี้เพราะมันลอยจมมันจมหมดเลยนะครับทั้งก้อนนะเท่ากับ MG พี่แจาค่าเลยนะ mg เป็น1ครับลบกับน้ําหนักที่มันอ่านค่าได้น้องไปดูที่25องศาอ่านค่าได้อะไรครับ0.8แล้วลบกันเหลือ0.2ตั้งอันนี้เป็นสมการที่1ไว้ก่อนต่อไปน้องก็ไปดูที่เท่าไหร่ครับที่50องศาถูกไหมถูกอ่า ที่50องศาน้องก็จะเป็นโลที่50องศานะครับปริมาตรเท่าเดิม G เท่าเดิมครับเท่ากับ mg ลบ t t คือน้ําหนักที่มันอ่านได้มันอ่านได้0.9ดันลบกันเหลือแค่0.1อันนี้เป็นสมการที่2ตน้องอ่านโจทย์อีกทีหนึงโจทย์ถามโล25นะครับ25หารด้วย50ดังนั้นน้องต้องเอาสมการที่1แล้วก็หารด้วยสมการที่2ครับชึบ นังถ้าน้องสังเกตนะมันจะตัด vg vg ตัดทิ้งเลยดังนั้นจะเหลือแค่โลที่อุณหภูมิ25องศาหารด้วยโลที่50องศาครับเท่ากับ0 2จหารด้วย0 1จคิดเลขมาครับได้ไรครับสองนั่นหมายความว่าที่25เป็นกี่เท่าของที่5้าิครับเป็น2เท่าเขาถามอัตราส,ส่วนนั้นตอบ2ต่อ1ครับตอบช้อยที่3นั่นเองยากไหมไม่ยากเนาะเออลองไปฝึกไปคิดข้อนี้ดีๆนะครับไม่ยากเลยไปดูต่อเลยครับข้อที่6 6หก มาดูข้อนี้พูดถึงเรื่องแสงนะครับเอเคเนาะการหักเหอของแสงมาดูข้อ16บอกว่าใช้แสงความยาวคลื่นค่าหนึ่งนะครับจากอากาศให้ตกกระทบวัตถุโปร่งใสชนิดหนึ่งที่มีดัชนีหักเหค่าหนึ่งซึ่งมากกว่าดัชนีหักเหอของอากาศน้องให้เลืตัวนี้ครับ ดัชนีหักเหค่าหนึ่งมากกว่าดัชนีหักเหของอากาศปกติแล้วดัชนีหักเหของอากาศเรามักจะนิยมให้มันเป็น1เสมอแสดงว่าดัชนีหักเหของตัวเนี้ก็คือ n ของก้อนนี้มันต้องมากกว่า1โอเคเนาะเขาบอกมาโดยทํามุมตกกระทบก็คือเป็นเซตาหนึ่งนะับตกกระทบ4 5พองศาข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการทําให้เกิดการสะท้อนกลับหมดอ่าน้องให้ลท์อีกตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่งสะท้อนกลับหมดครับตัวนี้นะหมายความว่า ตอนที่อ่าพี่วัดให้ดูนะชึบมีเส้นมันเกิดการหักเหของแสงนะครับปึ๊บมาตรงนี้แล้วมันเกิดการสะท้อนกลับหมดหมายความว่ามันไม่ได้หักเหลงไปข้างล่างหมายความว่าตรงนี้ทํามุม90องศานั่นเองโอเคนะซึ่งเซต้าตรงนี้เขาจะให้เป็นเซต้าเก็ได้เป็นวิกฤตเป็นอะไรเซต้าซีก็ได้นะครับแล้วแต่ที่เขากําหนดเนาะแต่น้องต้องทราบนะครับว่ามันเป็นลักษณะนี้เนาะการสะท้อนกลับหมดดังจาก ใช้เรื่องการสะท้อนการหักเหของแสงนะครับน้องก็ต้องใช้กฎสเนลลกฎสเนลว่าไงเอ่ยไซน์เซต้าหนึ่งส่วนด้วยไซน์เซต้าสองเท่ากับเอ็นสองส่วนเอ็นหนึ่งดนน้องลองมาดูเพี้ยข,ข้างบนนะครับข้างบนนะเป็นอากาศแล้วกันถ้าเพี้ยข้างบนเป็นอากาศข้างล่างก็ต้องเป็นตัวกลางอีกตัวหนึ่งถูกไหมถูกดังนั้นหมายความว่าไซน์เซต้าหนึ่งตัวนี้น้องจะแทนได้ว่าอะไรครับมุมตกกระทบก็คือมุมเท่าไหร่นั่นเองสี่สิบห้าถูกไหมเดินน้องจะได้ไซน์สี่สิบห้า 45, ครับ ส่วนด้วยข้างล่างมันทํามุม90องศาน้องเห็นใช่ไหมดงนั้นมันคือสาย90ครับสซย90ได้หนึ่งอยู่แล้วเนาะ n 2คือข้างล่างก่อนข้างล่างก็คือเป็น n ข้างบนเป็น n อากาศ n อากาศเท่ากับ1ครับดลน้นน้องจะได้ว่าสซย90ก้อนนี้มีค่าเป็น1แล้วก็จะได้ว่า n เท่ากับ sin 45เลยถูกไม่ถูกดังนั้นไซด15น้องจะได้ว่า n เท่ากับเท่าไรครับรูท2ส่วน2ซึ่งถ้าน้องสังเกตรูท2ส่วน2มันถึง1ไหมครับไม่ถึง แต่น้องไฮไลท์ตัวนี้ไว้แล้วใช่ไหมเมื่อกี้เขาบอกว่ามีค่าดัชนีหักเหมากกว่าดัชนีหักเหของอากาศร้อยดัชนีหักเหของอากาศเป็น1นึ่งดัน้นตัวนี้มันออกมามันมากกว่า1นึ่งไหมเนี่ยไม่มากกว่า1น,นะครับรู้สองส่วนสมันน้อยกว่า1น,นะมันได้ศูนย์จุดกว่า,วาดังนั้นหมายความว่ามันไม่เกิดการสะท้อนกลับหมดตอบข้อ5้าที่เลยครับไม่เกิดนะโอเคเนาะอ่ะไปดูต่อแล้วกันครับสําหรับข้อที่67ข้อนีู้่ในเรื่องของกระจกกระเลนนะครับกระจกกระเลนข้อนี้วัดความเข้าใจนิดนึง จำนวนไม่ยากวัดความเข้าใจนะครับลองมาดูนะข้อนี้นะเข,า,นะขาบอกว่าวางวัตถุหนะ้ากระจกเงานูนนะครับก็คือกระจกนูนนะที่มีรัศมีความโค้งรัศมีความโค้งคือ r เท่ากับ1เมตรดังนั้นความยาวโฟกัสคือครึ่งหนึ่งก็คือเท่าไหรครับ0.5หรือว่า1ส่วน2นั่นเองโอเคเนาะโดยวัตถุอยู่ห่างจากผิวกระจกนูน1.5เมตรก็คือเป็น s นะครับข้อได้ถูกต้องน้องดูช้อยก่อนเวลาข้อได้ถูกต้องเขาถามถึงชนิดของภาพที่เกิดขึ้นว่าเป็นภาพจริงหรือภาพเสมือน แล้วก็ที่ตำแหน่งเท่าไรดังนั้นหมายความว่าข้อนี้เราต้องหาอะไรครับหา s p r i m ถูกไหมหา s p r i m ไม่เจอนะครับโอเคเนาะซึ่งข้อนี้เป็นกระจกนูนอ่าถ้าน้องทราบกระจกนูนมันจะเหมือนกับเลนส์เว้าดังนั้นความยาวโฟกัสต,ติดลบครับดังนั้นข้อนี้น้องต้องแทนความยาวโฟกัสเป็นลบเศษหนึ่งส่วนสองโอเคนะแล้วน้องแทน s เป็นหนึ่งจุดห้าแล้วน้องก็หา s p r i m ครับว่าได้เท่าไหร่จากสมการของเราคือ 1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวกด้วย1ส่วน s พาร์มครับน้องแทนค่าระวังดีนะเขาที่ความมีโฟกัสติดลบนะครับฝั่งนี้น้องจะได้1ส่วนด้วยลบ1ส่วน2ครับเท่ากับ1ส่วน1.5แล้วก็บวกกับ1ส่วน s พาร์มฝั่งนี้ย้ายข้างเป็นลบ2ฝั่งนี้1ส่วน1.5ึพี่ขอเขียนทําเป็นเศษส่วนนะจะได้อะไรครับ1.5คือ3ส่วน2ตัวนี้ต้องได้2ส่วน3ครับแล้วก็บวก1ส่วน s พาร์ ดันน้องย้ายสมการนิดนึงครับจะได้ว่า s พลัมของเราเนี่ยออกมาแล้วก็คือเป็นลบสามส่วนแปดอ่ะอันนี้ฝึกแก้สมการเองเนาะไม่ยากนะครับ s พลัมเป็นลบสามส่วนแปดน้องครับ s คือ s พลัมคือระยะภาพถูกไม่ถูกภาพที่ออกมาติดลบคือภาพจริงหรือภาพเสมือนภาพเสมือนครับอ่าเราสามารถดูเครื่องหมายได้จากตัวนี้เลยนะออกมาติดลบเหมยความว่าบอกว่ามันเป็นภาพเสมือนดันภาพเสมือนน้องตัดช้อยที่5ได้ช้อยเดียว โอเคนะภาพเสมือนระยะ3ส่วน8อันนี้ได้3ส่วน5ตัด3ส่วน8ตัดตัดตัดน้องเรียก2อช้อยครับไม่ช้อยที่1ก็ช้อยที่3ถูกไหมทีนี้น้องดูมันถามว่าอยู่หน้ากระจกหรือหลังกระจกน้องครับปกติพี่ย้อนไปก่อนภาพจริงพูดถึงภาพจริงภาพจริงเกิดที่ไหนบ้างภาพจริงเกิดหลังเลนกับหน้ากระจกดังภาพเสมือนต้องเกิดหน้าเลนกับหลังกระจกครับ ดังนข้อนี้น้องต้องเลือกหลังกระจกตอบข้อไหนครับช้อยที่3นั่นเองครับตอบช้อยที่3นะ